ารย์คะแล้วก้อนขาวๆที่อยู่ตามพื้นเนี่ยค่ะเป็นแร่อะไรคะก้อนแร่สีขาวนะครับที่พบกระจัดกระจายทั่วไปบริเวณพื้นเนี่ยนะครับจะเป็นแร่คาร์บอเนตส่วนใหญ่ชาวบ้านอาจจะเรียกตัวนี้ว่าเป็นก้อนปูนนะครับซึ่งพบการเกิดได้เช่นกันก็คือเป็นผลมาจากน้ำบาดาลเนี่ยไหลซึมนะฮะจากชั้นบนเนี่ยแล้วก็มาด้านล่างของชั้นตะกอนเนี่ยแล้วก็มีการพอกพูนแล้วก็สะสมในบางครั้งเนี่ยภายในก้อนแร่คาร์บอเนตเนี่ยเราจะพบตัวไลมอไนท์หรือกลุ่มแร่เหล็กออกไซด์หรือไฮดรอกไซด์เนี่ยเกิดเป็นเม็ดๆๆฝังตัวอยู่กลุ่มเม็ดๆๆนี่ก็จะเป็นก้อนไลมอไนท์สมบัติง่ายๆในการทดสอบก้อนปูนหรือก้อนแร่คาร์บอเนตเนี่ยก็คือลองขีดดูนะครับมันจะมีความแข็งน้อยอันที่2ที่ง่ายที่สุดก็คือว่าเอากรดมาหยดหรือเอาตัวนี้ไปแช่กรดเกลือเจือจางนะครับจะเห็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนี่เป็นวิธีทดสอบตัวก้อนปูนง่ายๆค่ะจากที่อาจารย์วินัยได้ให้ความรู้ไปนักเรียนก็ได้รู้แล้วนะคะว่าตะกอนที่พบเห็นมากของละลุเนี่ยประกอบไปด้วยแร่อะไรบ้างค่ะ